สวัสดีค่ะโรสนะคะข่าวเดียวโรสก็จะมาเมาส์โมเมนต์ Earth Week นะคะเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในรายการ Safe House บ้านรับจับลายนะคะรายการนี้เนี่ยก็ได้ครบ7วันแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือวันที่19กันยายนสำหรับวันนี้โรสก็จะนำโมเมนต์ของคู่ Earth Week เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะเป็นโมเมนต์จาก Safe House Day 3หรือ Safe House วันที่3นั่นเองก็สำหรับโมเมนต์ของ Earth Week นะกับรายการนี้เนี่ยก็มีให้เราเห็นตั้งแต่วันแรกเลยวันที่2โมเมนต์ที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าหวานหยดหวานมากหวานตั้งแต่จานชามกันกาแฟหวานจริงๆนอกจากความหวานก็คือความแฟนก็คือพุ่งสูงมากพุ่งสูงทะลุปลอดไปเลยแล้วก็เลียวไม่ไหวพูดได้อย่างเดียวก็คืออมอปฟกนะอมอปฟกชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอเคโอเคเรากลับมากันที่ Safe House Day 3กันดีกว่าสำหรับ Safe House Day 3นะคะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นในความรู้สึกโรสอาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่เรียกว่าถี่มีเยอะมากโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือมีเยอะมากกิจกรรมก็เยอะโมเมนต์ก็เยอะตามไปด้วยนะคะโอเคสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่3นี้นะคะคร่าวๆที่เราจะเล่าให้ฟังก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคนที่ตื่นเช้าก็ยังคงเป็นลุคอิชิคาวะเช่นเคยนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแต่เช้าเลยคนถัดมาก็คือนีโอเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้รับหน้าที่นะคะให้ขึ้นไปปลุกคนอื่นๆที่ยังคงนอนหลับอยู่นะคะโอเคมาพูดถึงการนอนหลับนะนิดหนึ่งก็คืออย่างที่เรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละว่า Earth Week เนี่ยเขาได้นอนห้องเดียวกันแล้วก็ได้นอนเตียงเดียวกันด้วยในวันแรกเราจะเห็นว่าน้องมิงค์เขาเลือกที่จะนอนเตียงฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายของคุณดูฝั่งซ้ายของคุณดูนะคะแล้วพี่ก็คงจะนอนอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งขวาอ่ะแล้วก็เข้าใจว่าทั้งสองคนน่าจะนอนแบบนี้แหละแต่พอขึ้นวันที่สองนะคะเช้า day 2เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าทั้งสองคนเขาสลับที่นอนกันจ้าก็คือน้องมิกที่ตอนแรกอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ฝั่งขวาส่วนดีเอิร์ธนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะคะตอนแรกเราโรสคิดนะว่าคิดเองอ่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เอิร์ธหนาวหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่ติดกับพัดลมก็อาจจะหนาวหรือเปล่าก็เลยสลับที่นอนกันนะคะแต่พอมาวันนี้ day 3วันที่3สลับที่กันอีกแล้วค่ะเอิร์ธมีสลับที่กันอีกแล้วก็คือน้องวิกกลับไปนอนที่เดิมนะคะคือฝั่งซ้ายแล้วดีเอิร์ธเนี่ยก็คือกลับมานอนฝั่งขวานะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นบทสนทนาในการแย่งฝั่งที่นอนกันของเอิร์ธมิกด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณสายๆนั่นแหละก็คือน้องมิกก็บอกพี่เอิร์ธนะว่าอยากกลับไปนอนฝั่งขวาฝั่งที่ติดพัดลมเนี่ยอยากไปนอนฝั่งนั้นนะคะซึ่งพี่เอิร์ธเนี่ยก็น่าจะชอบนอนฝั่งนี้เหมือนกันพี่เอิร์ธเดิมทีแล้วเขาเป็นคนที่นอนหลับยากนะเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่านอนฝั่งนี้แล้วคือหลับสบายหลับง่ายกว่าก็เลยแบบพูดประมาณว่าฉันนอนหลับยากนะซึ่งน้องมิกก็ยังคงอ้อนต่อไปนะว่าแบบนอนฝั่งนี้มันร้อนฉันร้อนซึ่งพี่เอิร์ธก็บอกว่าไม่ร้อนแต่น้องมิกก็บอกว่าฉันร้อนอ่ะก็อ้อนกันไปกันมานะแกฉันอยากนอนที่เดิมอ่ะนอนไม่หลับฉันอยากนอนตรงนี้ฉันชอบตรงนี้มากกว่ามันร้อนอ่ะตอนตรงนี้อ่ะไปดิป่ะฉันร้อนเสื้อนอนเมื่อวานสิสุดท้ายแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยจะยกฝั่งที่นอนที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยเหมือนกันนะคือทั้งสองคนชื่นชอบเหมือนกันเนี่ยให้กับน้องมิกหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันในวันที่4นะคะก็เดี๋ยววันที่4โรสก็จะมาเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วพี่เอิร์ธของเราเนี่ยได้ยกที่นอนฝั่งนั้นให้น้องนอนหรือเปล่าโอเคกลับมาที่ Neo และลูคนะคะทั้งสองคนที่ได้รับหน้าที่ในการปลุกทุกคนเนี่ยวันนี้ก็ใช้วิธีการใส่นวมนะแล้วก็ไปต่อยก้นคนอื่นให้ตื่นขึ้นมานะคะซึ่งน้องมิกก็โชคดีไปที่ตื่นแล้วก็เลยไม่โดนต่อยก้นคนที่โดนก็กลายเป็นพี่เอิร์ธนะคะเป็นพี่เอิร์ธของเราที่ยังคงนอนอยู่บนเตียงนอกจากวิธีการนี้แล้วนะ Neo เขาก็มีวิธีการปลุกที่ Create แล้วก็ Hardcore
หลายวิธีอยู่เหมือนกันอย่างเช้าวันที่2เนี่ยนีโอก็ได้มาปลุกพี่เอิร์ธเหมือนกันนะคะปลุกโดยการดีดกีตาร์อยู่ข้างๆนะคะดีดกีตาร์ข้างหูไปเลยแล้วก็ถามยังไม่ตื่นอีกยังไม่ตื่นอีกก็ใช้วิธีที่2ก็คือลากอยู่บนเตียงเลยนะคะซึ่งพี่เอิร์ธก็ดูจะตกใจเหมือนกันที่ตัวปลุกด้วยวิธีฮาร์ดคอร์แบบนี้นะคะอาจจะไม่ชินอาจจะไม่ชินหลังจากที่ทุกคนตื่นกันแล้วนะคะก็ทำกิจวัตรของตัวเองกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันที่ชั้น1ซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรม Friend หา King of the Day กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วิธีการที่จะหาคนที่จะเป็น King ของวันนี้เขาก็ใช้วิธีการให้แต่ละคนเลือกตุ๊กตาไขลานนะคะเอามาไขแล้วก็วางไว้ในจุดเดียวจุดที่เขาบอกนะคะเสร็จแล้วตุ๊กตาของใครที่เข้าใกล้กับจุดที่เขามาร์คไว้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้เป็น King of the Day ไปนะคะสำหรับ King of the Day ในวันนี้ตกเป็นของน้องมิกนั่นเองนะคะก็คือน้องมิกบอกว่าน้องมิกชอบสีแดงแล้วก็เลือกก็เลยเลือกตุ๊กตาตัวสีแดงไปก็ถือกันไปว่าสีแดงคือเป็นสีนำโชคของน้องมิกไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคน้องมิกก็เข้าไปรับตำแหน่ง King เรียบร้อยเอ็นดูท่าน้องมิกเขารับตำแหน่ง King เนี่ยน่ารักดีก็เร็วมากพอเสร็จแล้วก็ออกมาเลยได้เป็นKing of the Dayแล้วโอเคผมเสร็จแล้วครับผมลงไปข้างล่างดีกว่าหิวข้าวละขอบคุณครับยังไม่ทันได้ตบมือคือน้องมิกรับตำแหน่งKing เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคกลับมาที่หลังจากที่รู้กันแล้วว่าใครเป็นKing of the Dayในวันนี้นะคะก็กินข้าวเป็นอะไรกินข้าวเช้ากันเอิร์ธมิกก็เปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟนะคะชงกาแฟให้กับเพื่อนๆได้ชิมกันนั่นแหละก็คิดว่ากาแฟวันนี้ก็น่าจะหวานอีกเช่นเคยนะในเมื่อเอิร์ธมิกเขามาเปิดกาแฟร้านกาแฟด้วยกันขนาดนี้ความหวานก็คือพุ่งปรี๊ดกาแฟคือไม่ขมอ่ะหวานอ่ะก็สิ้นสุดกันไปสำหรับช่วงเช้านะคะถัดจากช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีช่วงแลบช่วงแรกโผล่มานิดนึงช่วงแรกก็จะเราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมนะคะโดยคิงของเราก็คิงบิ๊กซิลนั่นเองคิงบิ๊กซิลก็ได้เรียกให้แต่ละคนมาเล่นเกมกับเขานะคะเกมที่ให้เล่นก็คือเป็นเกมคุกกี้เอาคุกกี้วางอยู่ตรงหน้าผากและพยายามขยับหน้าให้เข้ามาในปากให้ได้นะคะจนคุกกี้เข้ามาในปากแล้วก็กินจนเสร็จเรียบร้อยน้องบิ๊กก็ตั้งกติกาว่าใครทำตกคนนั้นก็แพ้ก่อนนะคะคนที่แพ้เป็นคนแรกเนี่ยก็จะต้องล้างจานนะคะพี่เอิร์ธเขาก็ต้องมาเล่นด้วยแล้วพี่เอิร์ธเขาก็เคยบอกว่าตัวเองก็เล่นเกมไม่เก่งและครั้งนี้ก็ยังคงแบบว่าเล่นเกมไม่เก่งเช่นเคยคนที่ทำตกเป็นคนแรกก็คือดีเอิร์ธยังไม่ได้หัดทำอะไรเลยทำตกแล้วนะคะทำตกบ่อยมากจนแบบน้องมิกเขาก็คิงของเราก็ได้เปลี่ยนกติกาเปลี่ยนกติกาตามดีเอิร์ธก็คือดีเอิร์ธทำไม่ได้อะน้องมิกเปลี่ยนกติกาเลยจ้าดีเอิร์ธทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมิกเปลี่ยนกติกาให้ค่ะก็คือคนแพ้ไม่ต้องดูแล้วว่าใครทำตกคนแรกเอาเป็นว่าใครทำได้คนแรกคนนั้นได้รางวัลดีกว่าโอเคทีนี้หลายๆคนก็มีกำลังใจกันแล้วน้องก็พยายามทำจนสุดท้ายนะพี่เอิร์ธของเราทำได้ค่ะทำได้ในที่สุดเรียกว่าเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยแล้วตอนที่คุกกี้ตกเข้าไปในปากของพี่เอิร์ธอ่ะอีกนิดเดียวยายเป็นคนพี่เอิร์ธของเขาสักครั้งหนึ่งเหรอพี่เอิร์ธขอร้องสักครั้งมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วสักครั้งหนึ่งอยากเห็นชัยชนะอยากเห็นชัยเฮ้ยพี่เอิร์ธได้กินแล้วอ้าวเพิ่งตอนไหนเนี่ยเพิ่งตอนไหนเนี่ยโอ้โหดีใจมากดีใจมากในสุดพี่เอิร์ธก็ทำได้แล้วแต่เหมือนว่าจะทำเสร็จพร้อมกับข้าวตังนะคะก็คือทำเสร็จพร้อมกับข้าวตังทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครทำเสร็จก่อนเขาก็เลยบอกว่ายกหน้าที่ตัดสินให้กับคิงเลยก็คือน้องมิกนะให้น้องมิกตัดสินเลยแล้วน้องมิกก็ตัดสินให้พี่เอิร์ธชนะให้พี่เอิร์ธชนะนอกจากจะให้ชนะใจแล้วก็อยากจะให้ชนะเกมด้วยใช่ไหมทีนี้น้องมีโอเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็บอกว่าพี่ดาไม่แฟร์หรือเปล่าอย่างนี้สุดท้ายก็เลยให้ตัดสินใหม่โดยที่น้องมิกเลือกให้เป็นคุณลุกกับพี่เอิร์ธนะให้มาแข่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะสุดท้ายคนที่ชนะไปก็คือลุกอิชิกาวะนั่นเองเป็นคนที่เล่นเกมเก่งจริงๆนะแล้วก็แบบจริงจังในการเล่นเกมมากเลยสำหรับลุกอิชิกาวะเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ช่วงตอนกลางวันนะคะในช่วงตอนกลางวันก่อนกินข้าวเนี่ยเขาก็มีเกมมาให้เล่นนะคะชื่อเกมคนละไม้คนละมือใช่เกมคนละไม้คนละมือกติกาก็คือให้จับคู่กันและให้ถือไม้คนละฝั่งพยายามพา
ลูกบอลนะคะซึ่งจะมี3ไซส์ด้วยกันให้ไปลงตะกร้าอีกฝั่งนึงนะคะโดยห้ามหนีบนะให้แบบแค่ลองไว้แล้วก็ช่วยกันพาให้มันไปลงในตะกร้าของอีกฝั่งนึงซึ่งก็จะจับคู่กันนะคะโดยที่คนเป็นคิงเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะจับคู่แต่ละคนเข้าด้วยกันซึ่งน้องวิกอ่ะเขาตั้งใจจะให้ตัวเองอ่ะคู่กับนีโอน่าจะอยากให้ตัวเองกับคู่กับนีโอเพราะคิดว่านีโอน่าจะเล่นเกมเก่งนะคะปรากฏว่าตอนน้องวิกพูดน้องวิกพูดแบบนีเออย่างเงี้ยรู้สึกว่าแอคทิวิตี้เยอะพลังงานเยอะน่าจะต้องนีโอแล้วโคคู่มีนีโอเยอะเยอะโคคู่กับอะไรเลยกินโคคู่กับนีโอก็คือเหมือนจะพูดว่าหรือเปล่าแบบก็เรียกพี่จนชินแล้วจะแบบจะคู่กับพี่หรือเปล่าสมองกับใจมันไปคนละทางเนี่ยคือใจบอกแต่สมองบอกว่านีโอหรือเปล่าก็เลยว่าเป็นนีโอโอเคสรุปก็คือน้องมิกเขาก็จับคู่กับนีโอนะคะแล้วก็มีพี่คู่กับภูวินบอลคู่กับพี่น้องการแล้วก็ลุคคู่กับเข้าต่างนั่นเองส่วนทีมที่ชนะไปก็คือทีมบอลกับพี่น้องการแล้วก็ทีมลุคกับเข้าต่างนะคะ2 4คนนี้ก็ได้รับเหรียญไปนะคะหลังจากที่เขาแข่งกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บโต๊ะนั่นแหละจะเตรียมไปล้างจานกันนะคะระหว่างที่เก็บโต๊ะเนี่ยคือพี่ก็ติดลมช่วงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าพี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบสนิทกับลีโอมากขึ้นนะคะก็คือเท่าที่ดูพี่เหมือนอยากจะเรียนรู้ความเป็นความสนุกสนานแล้วก็ความแบบเซนในการเล่นตลกของลีโอนะเขาก็เลยแบบจะอาจจะแบบมีคำพูดของลีโออะไรที่เอามาพูดซึ่งลีโอก็บอกว่าคิงของวันนี้ก็คือคือวันนี้น้องวิกเขาดูจะได้แบบโดนใช้งานบ่อยนะคะเขาก็เลยแซวกันว่าคิงเมื่อวานก็คือคิงแต่คิงของวันนี้เนี่ยคือย่อมาจากคนใช้เขาก็แซวกันแล้วพี่ก็เอาคำนั้นของดีโอมาพูดกับน้องมิกนะคะตอนที่เก็บโต๊ะกันเนี่ยก็คือพี่จะอยู่อีกฝั่งนึงแล้วน้องมิกก็ยืนอีกฝั่งนึงของโต๊ะอาหารพี่ก็แซวแล้วแหละพูดว่าเนี่ยคิงเมื่อวานอ่ะก็หมายถึงลุกนะคะคิงเมื่อวานเนี่ยก็คือคิงจริงๆนะก็คือคิงจริงๆแต่คิงวันนี้ก็คือย่อมาจากคนใช้แล้วน้องมิกก็แบบเบลมองเฉยๆแหละมองเฉยๆแต่พี่รู้แล้วแหละว่าน้องไม่พอใจน้องงอนแล้วพี่ก็เลยอุ้ยโกรธล้อเลยก็รีบวิ่งไปงอแบบขยี้เยอะไปหน่อยก็งอน้องมิกขึ้นไปแบบโอบๆตบๆงองรู้ยังซึ่งเมื่อวานอ่ะคนที่เป็นคิงอ่ะคือคิงจริงๆนะส่วนวันนี้คิงย่อมาจากคนใช้อ๋อโอ้โหขยี้ไปหลายตับอยู่นะวันนี้เชื่อว่าตับอยู่ก็คือแบบเห็นเลยว่าพี่แบบน้องแบบวิ่งไปงออ่ะคือนิดนึงน้องมองมานิดนึงอ่ะคือพี่ก็รู้แล้วว่าน้องน่าจะไม่โอเคแล้วอ่ะรีบวิ่งไปงอเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเห็นมีหลายโมเมนต์เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าพี่คือพยายามจะไม่ให้น้องงอนนะพยายามจะไม่ให้น้องงอนทำหลายวิธีที่แบบให้น้องแบบแบบอารมณ์ดีไม่อยากให้น้องงอนก็นั่นแหละก็คือเท่าที่โรสเห็นนะพี่อะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลต่อจิตใจต่อความรู้สึกของน้องมิกเยอะนะเพราะว่าคำว่าคิงย่อมาจากคนใช้อะก็ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่พูดไงอย่างน้องนีโอเขาก็พูดเหมือนกันแล้วพอกลายเป็นว่าพอพี่เอาคำนี้มาพูดอ่ะกลายเป็นว่าส่งผลต่อจิตใจของน้องมิกก็คือน้องมิกแบบไม่โอเคจนพี่ก็เลยต้องวิ่งไปงอนะคะโมเมนต์นี้โรสก็ชอบนะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เห็นว่าแบบคือเขารักษาน้ำใจกันนะเขาแบบยังไงอ่ะถ้าแบบเห็นอีกคนนึงแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่โอเคแล้วก็รีบวิ่งไปงอทันทีเลยไม่ปล่อยให้แบบคลาคสั่งก็เหมือนพี่ก็จะพูดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเคลียร์ตรงนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยหลังจากที่เขาล้างจานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เหมือนกับคุยกันว่าจะไปเล่นเกมลิงชิงบอลเล่นในสระน้ำจะได้แบบมันๆเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็มีสระน้ำให้เล่นอยู่นะคะเขาก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันก็คือระหว่างที่เปลี่ยนชุดก็คือจะมีเหตุการณ์ที่บอกว่าแย่งฝั่งที่นอนกันนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ตรงนั้นแย่งฝั่งที่นอนกันหลังจากที่เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมิกเขาก็ลงมาที่สระนะคะซึ่งชุดสองคนแอบมีความคล้ายนะข้างบนดำข้างล่างแดงก็แบบดูเผินๆก็คล้ายๆทุกคู่แหละ
ดูเผินก็มีความชุดคู่อยู่นะคะซึ่งระหว่างที่น้องมิกเขาเดินกำลังจะออกจากบ้านไปทางสระเนี่ยน้องมิกเขาก็ลื่นนะคะซึ่งแบบพี่เลิศก็แบบเป็นห่วงมากเลยนะคะแล้วก็แบบรีบไปหาอะไรมาเช็ดเลยกลัวแบบคนเดินมาอีกก็อาจจะทำให้ลื่นอีกนะคะแสนดีแล้วพี่เอิร์ธแสนดีแล้วพี่เอิร์ธในระหว่างที่เขาเล่นเกมกันในสระน้ำเนี่ยก็มีโมเมนต์ให้เราเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็คือในสระน้ำเนี่ยก็จะมีเล่นเหมือนจะมีเล่นลิงชิมบอลแล้วก็เล่นคล้ายๆปลาเป็นปลาตายหรือเปล่าปลาเป็นปลาตายแล้วก็มีเล่นเป็นเหมือนกับตำรวจจับผู้ร้ายตอนช่วงตำรวจจับผู้ร้ายก็จะมีคุณลุกเนาะเขาเป็นตำรวจแล้วคนอื่นๆก็เป็นผู้ร้ายคอยตามจับตำรวจก็จะคอยตามจับผู้ร้ายนะคะซึ่งมิกคือไม่รู้ยังไงอยู่ดีๆก็คือแบบกำลังหนีคุณลุกอะกำลังหนีลุกอิชิคาวะอยู่แล้วแบบมือพี่เอิร์ธก็ไปคว้ามือน้องมิกอะซึ่งน้องมิกก็งงเหมือนกันหันมามองพี่เอิร์ธเลยบอกว่าจับมือทำไมอันนี้ก็งงเหมือนกันจับมือทำไมมันน่าจะเป็นอัตโนมัติของพี่เอิร์ธหรือเปล่าในการที่จะแบบดึงมือเธอมาแบบมันนี่มันนี่แบบอยากปกป้องน้องโดยสัญชาตญาณเลยเหรอหูตาแล้วฉันคิดชิปเบอร์นี้เลยแต่มันทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วน้องมิกเขาก็ไปหลบหลังพี่เอิร์ธจริงๆนะคือมิกซิลมีเกราะป้องกันส่วนตัวคิดดูแบบก็ชอบนะชอบโมเมนต์นี้เหมือนกันน่ารักเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะมีเล่นเหมือนพอเป็นปลาตายอย่างที่บอกก็คือให้หลับตาแล้วให้คำว่าคนที่เราจับได้เนี่ยคือใครนะคะว่าเป็นชื่อให้พูดชื่อออกมาว่าเป็นใครเสร็จแล้วในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีเป็นมีโอกับพี่เอิร์ธเนาะเขาเป็นคนที่ต้องไปจับเนี่ยคู่กันและคนที่ทั้งสองคนจับได้ก็คือน้องวิกนะจับแล้วก็แบบโอ้โหพี่เอิร์ธก็ลูบน้องแบบลูบแบบบีบแก้มอย่างเงี้ยพอบีบแก้มก็รู้เลยก็พูดเลยว่าคือน้องมิกนั่นเองก็สำหรับพี่เอิร์ธก็คือบีบแก้มแค่นี้ก็รู้เลยว่าเป็นมิกก็เป็นคนอื่นเนี่ยพี่เอิร์ธคือลูบนานอยู่ลูบอยู่สักพักอะว่าจะถึงจะรู้ว่าใครแต่คนนี้ก็คือแบบจับกันบ่อยอะไรอยู่ด้วยกันบ่อยจับแค่แก้มก็รู้แล้วว่าเป็นน้องมิกก็มาถึงช่วงค่ำนะคะในช่วงค่ำนี้เขาก็มีเกมยำใดใครก่อเป็นเกมที่เหมือนกับว่าให้ใช้วัตถุดิบนะคะแล้วก็มาทำยำเสร็จแล้วจะให้ตัดสินว่าฝั่งไหนทำยำได้อร่อยกว่ากันโดยทีมเขาแบ่งเป็น2ทีมมีทีมของเอิร์ธลุคมีโอปูวินนะคะแล้วก็ทีมมิกกันปอนเข้าต่างอยู่ด้วยกันซึ่งทีมของพี่เอิร์ธเนี่ยก็จะมีเป็นมีโอกับคูวินนะคะเป็นคนที่มาทำส่วนทีมของน้องมิกเนี่ยก็จะมีเป็นปอนแล้วก็พี่น้องกันนะคะเป็นคนมาทำก็คือเขาจะให้คนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในกลุ่มกับคนที่ทำไม่เป็นเลยในกลุ่มมาจับคู่ทำนะคะส่วนคนที่เหลือก็คืออยากจะรับหน้าที่เป็นคนชิมนั่นเองตลกมีโออ่ะอันเนี้ยตลกมีโอมากก็คือแบบว่าพอเขาถามว่าใครทำอาหารไม่เป็นแล้วนีโอก็รีบยกเลยว่าตัวเองทำไม่เป็นเพราะคิดว่าเขาจะไม่ให้คนทำอาหารไม่เป็นทำปรากฏว่าคือเขาจะให้คนที่ทำไม่เป็นนั่นแหละมาจับคู่กับคนที่ทำเป็นที่สุดในกลุ่มในทีมมาทำตลกแล้วนีโอไม่รู้ว่านีโอคนซื่อยกมือไปอ่ะแล้วน้องมิกก็บอกว่าดูเกมไม่ออกหรออ่านเกมไม่ออกหรอฮ่าฮ่ามากอ่ะสุดท้ายคนที่ได้มอบหมายนะคะก็ต้องมาทำยำนะโดยที่น้องภูวินคู่กับนีโอเนาะซึ่งนีโอทำไม่เป็นภูวินก็ไม่เคยทำยำมาก่อนการทำในครั้งนี้ก็ช่วยๆกันไปนะสองคนก็ช่วยเหลือกันทำไปส่วนพี่น้องกันเนี่ยเหมือนเขาจะทำกับข้าวเก่งอยู่แล้วนะส่วนปอนก็ช่วยเหลือพี่น้องกันไปนั่นแหละแต่ว่าหลักๆก็คือการอันตรพันเขาเป็นคนทำแต่เขาทำอาหารเก่งอยู่แล้วสุดท้ายอ่ะคนหลังจากที่ทั้งสองทีมเนี่ยเขารังสรรค์อาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้ลูกทีมที่เหลือของแต่ละทีมมาชิมและให้โหวตโดยที่เขาจะไม่บอกว่าแต่ละจานเป็นของทีมไหนบ้างนะคะแต่คือเข้ามาเห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าจานไหนเป็นของใครอ่ะคุณลูกเนี่ยเขาก็คิดว่าจานที่ใช้ผักเยอะๆแต่เนี่ยน่าจะเป็นทีมของตัวเองนะก็เลยเหมือนพยายามที่จะแบบอวยเรียกว่าอวยจานนั้นนะซึ่งพี่เอิร์ธเนี่ยเขาก็อยู่ทีมเดียวกับลุคนะคือพี่เอิร์ธก็ดูแบบกำลังคิดอยู่ว่าเราจะตอบตามความจริงดีไหมหรือว่าเราจะโกหกเพื่อช่วยให้ทีมชนะเกมนี้ก็คือถ้า
้าพี่เอิร์ธเลือกที่จะโกหกอ่ะเลือกที่จะแบบโหวตให้ทีมตัวเองอ่ะฝั่งพี่เอิร์ธก็ถือว่าชนะได้อยู่เหมือนกันนะหรือไม่ก็อาจจะเสมอไปจริงๆแต่สุดท้ายพี่เอิร์ธเขาก็เลือกที่จะตอบตามความเป็นจริงนะหนึ่งคือโรสคิดว่าอาจจะไม่อยากโกหกแต่สองคืออาจจะไม่อยากให้น้องงอนหรือเปล่าเพราะต้องมีก็อยู่ทีมหนึ่งแล้วก็แบบต้องมีคือดูแบบอยากให้พี่เอิร์ธตอบความจริงอ่ะแบบโมตอบตามจริงนะรสชาติเป็นยังไงตอบตามจริงอร่อยไม่อร่อยให้ตอบตามจริงถึงขั้นเดินไปใกล้ๆแล้วก็เหมือนหยุ่มหลังอ่ะเหมือนพี่เอิร์ธโดนหยุ่มหลังไปทีนึงถึงขั้นพุ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่เอิร์ธก็เลยตอบตามความจริงแหละว่าแบบเออรสชาติมันเป็นยังไงแล้วคุณว่าไงถ้าบอกว่าตามตรงเลยนะเอาตามตรงเลยนะโอเคตามตรงนะครับผมชอบวัตถุดิบเพราะว่าเนื้อปูมันแบบมันใหญ่แล้วมันเต็มคำแต่รอก่อนมาแต่รสชาติก็อย่างที่มิกบอกเลยเขาขึ้นมาด้วยคำว่าวัตถุดิบนะเขาไม่ได้ขึ้นมาด้วยคำว่ารสชาติอันนี้คือไม่ลำเอียงเลยอ่ะมันเปรี้ยวทีมที่ชนะไปก็เลยกลายเป็นทีมของน้องมิกนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วทั้งสองทีมเขาก็ตั้งใจทำเต็มที่นะเขาไม่ได้ทำแบบเล่นๆหรือสงสมจริงตั้งใจทำทั้งสองทีมเลยทั้งกันปอแล้วก็ทั้งนีโอแล้วก็ภูวินตั้งใจทำมากๆเลยแต่ผลสุดท้ายมันออกมามันต้องมีคนชนะหรือว่าคนแพ้อยู่แล้วนั่นแหละจริงๆตั้งใจทำทั้งคู่เชื่อว่าตั้งใจทำทั้งคู่อยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรก็เป็นมีภาพให้เราเห็นเหมือนกันเป็นเหมือนภาพครอบครัวนะก็คือพ่อโอ๋ลูกภาพพ่อโอ๋ลูกชายคนโตแล้วก็แม่ก็โอ๋ลูกชายคนเล็กนะคะก็แบบไม่ต้องเสียใจไปโอเคหลังจากที่เขาแข่งขันอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มานั่งทานข้าวกันนะคะก็พอทานข้าวเลยเสร็จรู้สึกอาจจะยังไม่อิ่มหรือยังไงหรืออาจจะหาของว่างเพิ่มเนี่ยเขาก็เลยได้มีคนไปลงครัวกันคือช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับฝั่งหนึ่งคือฝั่งแม่บ้านฝั่งหนึ่งคือฝั่งพ่อบ้านแบ่งกันพอดี4-4มี8คนก็คือแบ่งกันคนละครึ่งพอดีเลยนะคะฝั่งแม่บ้านก็จะเข้าไปอยู่ในครัวช่วยกันทำอาหารเพิ่มเติมคนที่อยู่ฝั่งแม่บ้านอ่ะก็ที่เห็นก็จะมีน้องวิกมีการอนุพันธ์มีข้าวตังแล้วก็มีภูวินอ่ะช่วยกันทำอาหารอยู่ในครัวฝั่งพ่อบ้านก็จะนั่งคุยนั่งเมาส์มอยกันตามภาษาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวก็จะมีพี่เอิร์ธมีนีโอมีลูกแล้วก็มีปอนะนั่งคุยกันโมเมนต์ช่วงนั้นก็คือจริงดูเป็นพ่อบ้านดูเป็นแม่บ้านมากๆเลยอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่าพี่เอิร์ธเข้ามาในครัวนะแล้วก็แบบว่าติดพันคุยอยู่กับลุคเนี่ยแหละก็คือพี่เอิร์ธกับลุคก็คือแกเป็นเฟรนด์กันละก็เป็นเฟรนด์กันก็ระหว่างที่คุยกับเพื่อนอย่างคุณลุคอยู่นะคะน้องมิกเนี่ยที่เขากำลังทำเหมือนเขาทำสปาเกตตี้มาถ้าจำไม่ผิดทำสปาเกตตี้มาแล้วก็อยากให้พี่เอิร์ธลองชิมให้ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วพี่เอิร์ธก็คุยไปน้องมิกก็ป้อนไปช็อตนี้ก็คือเอ็นดูดิเอิร์ธเพื่อนก็ต้องคุยแฟนป้อนก็ต้องกินอุ้ยแฟนมาซ่านก็เลยน้องมิกเขาก็ป้อนไปแล้วก็แบบถามเป็นยังไงบ้างพี่เอิร์ธก็ต้องไปเติมเกลือหน่อยน้องมิกนู่นนี่นั่นคุยกับเพื่อนไปคุยกับแฟนด้วยแฟนบอลก็ต้องกินเป็นดีเอิร์ธไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเป็นดีเอิร์ธไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็เหมือนมีคนบอกว่าน้องมิ้งเนี่ยเหมือนกับให้พี่เอิร์ธกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมความมั่นใจอยู่นะก็คือแบบว่าถ้าพี่เอิร์ธว่าโอเคน้องมิ้งก็คิดว่ามันต้องโอเคแล้วแหละแล้วก็ค่อยเอาไปให้คนอื่นได้ลองชิมกันเพราะหลังจากที่ปรับปรุงรสชาติตามที่พี่เอิร์ธบอกเรียบร้อยแล้วน้องมิ้งเขาก็ไปป้อนคนอื่นอยู่เหมือนกันให้คนอื่นชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่ให้พี่เอิร์ธชิมแล้วนะคือตอนนั้นน่ะลูกก็อยู่นะแต่ลูกบิ๊กไม่ได้ให้ลูกชิมกลายเป็นว่าหลังจากที่พี่เอิร์ธชิมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยน้องวีเขาก็ได้แบ่งให้พี่ลูกให้คุณลูกเนี่ยเขาชิมด้วยนะคะก็รู้สึกแบบลูกเขาก็ดูมีความเกรงใจพี่เอิร์ธอยู่เหมือนกันนะพี่เอิร์ธเขานั่งอยู่ข้างๆก็คือน้องมิกเขาป้อนให้ลูกไงแล้วลูกก็มองพี่เอิร์ธนะแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเหมือนอย่างนั้นแล้วก็แบบว่า
หลังจากนั้นก็จะมีโมเมนต์แบบยิ้มกลิ่นยิ้มกลิ่นกับข้าวตังลูกอะลูกก็ข้าวตังแบบมองกันแล้วก็อย่างนี้ก็คือเป็นช็อตที่หลังจากที่ป้อนลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะน้องมีเขาก็หันมาหาพี่เอิร์นแล้วก็บอกให้ไปด้วยกันหน่อยแล้วเขาก็เลยเดินออกไปด้วยกันนะคะก็คือลูกกับข้าวตังก็เลยหันมามองหน้ากันอะแล้วก็แบบปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปเถอะซึ่งมีโอก็เข้ามาเหมือนกันก็บอกว่าปล่อยสองคนนั้นไปให้เขาไปด้วยกันไปอะไรอย่างนี้เอาตรงๆเราสำหรับเราอะขนาดเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะเรายังรู้สึกเลยว่าแบบคู่รีนี่ยังไงนะคนที่อยู่ใกล้ๆอย่างลูกกับข้าวตังอะก็อาจจะรู้สึกบ้างเช่นเดียวกันนะถึงได้แบบมองหน้ากันมองตากันแล้วก็แบบเพียงหน้าแล้วก็ยิ้มกลิ่นอย่างนั้นนะเอ็กมิกเขารู้กันหมดแล้วแล้วก็หลังจากที่กินอะไรกันเสร็จแล้วนะคะทีมที่แพ้เนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่ให้ล้างจานนะคะแล้วก็วุ่นวายมากพี่เอิร์ธซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ความตลกจากน้องนีโอเนี่ยก็พยายามที่จะเล่นมุกกับนีโออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นเพลินเกินไปทำให้ฉันแตกไก่ง่วงไก่ง่วงนี่ต้องไปหาซื้อได้ที่นิวยอร์กทำไมประเทศไทยมีไก่ง่วงขายไหมไม่ไก่ง่วงไก่ไก่ง่วงไก่ตายเพราะขนเยอะตายเพราะแตกเนี่ยจำจันแต่ก็ตลกสีหน้าแต่ละคนมากดูอย่างนิโอก็ขำไปแล้วก็ผู้วินนะผู้วินก็แบบหัวใจแบบยิ้มยิ้มหัวเราะส่วนลูกก็คือแบบถึงขั้นกุ้งหัวเลยโอ้โหทีมนี้คือใช้คำว่าหายนะได้ไหมจะว่าเป็นแต่เป็นหายนะที่มันทำให้เรามีความสุขนะเพื่อนมันดูแบบเอ็นดูเป็นสีสันของรายการนะทำให้รายการสนุกมากยิ่งขึ้นเอ็นดูเอ็นดูทั้งทีมนี้เลยหลังจากนั้นค่ะก็จะมีเกมให้เล่นก็เป็นเกมเหมือนเป็นเกมซูโม่เนาะซูโม่ปลดซองเป็นเกมซูโม่ก็คือเขาจะติดซองกาแฟไว้ข้างหลังเสร็จแล้วก็จะให้แบบใครที่ดึงออกมาก่อนแล้วก็ชูขึ้นไปเป็นคนแรกก็จะชนะไปนะคะก็จะจับคู่กันอย่างเช่นเคยซึ่งน้องมิกก็สู้กับพี่เอิร์ธนะคะแล้วก็ลุกคู่กันนีโอแข่งกับข้าวตังแล้วก็ปอนแข่งกับภูวินนะคะซึ่งคนที่ชนะในครั้งนี้ก็คือข้าวตังนั่นเองมามือของเรามาอีกแล้วนะคะก็คือขำมากการแข่งรอบนี้คือตลกมากอันนี้ต้องไปดูจริงทุกคนอันนี้ต้องไปดูตลกแบบตลกแล้วก็เป็นช่วงที่ทำให้เกิดเพลงประจำบ้านขึ้นมานะก็คือเป็นเพลงอะไรนะร้องยังไงอ่ะไม่ใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3 OK all along ร้องได้แค่พอมาร้องแบบเหมือนมันงงอะมันนึกไม่ออกอะแต่ถ้าร้องกับเพื่อนๆเราสู้รถร้องได้แต่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 ตลกมากแล้วเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงประจำบ้านเซฟเฮาส์ไปเลยนะคะก็คือเวลามีเล่นเกมเนี่ยก็จะเอาเพลงนี้มาบิ้วกันเนาะอย่างที่บอกว่ากิจกรรมวันนี้คือมีเยอะมากจริงๆหลังจากที่มีเกมซูโม่แล้วก็ยังมีเกมแวร์วูฟให้เล่นกันอีกนะคะโดยที่เขาจะให้เล่นกันริมสระน้ำแต่ละคนก็เลยต้องไปเปลี่ยนชุดอีกรอบวันนี้ลงน้ำกันบ่อยจริงๆเปลี่ยนชุดเตรียมที่จะลงสระกันอีกรอบนะคะโมเมนต์ของเอิร์ธมิกก็มีให้เห็นเหมือนกันนะในการแข่งขันเกมในครั้งนี้ก็คือพี่เอิร์ธต้องใส่ขาสั้นมากใส่ขาสั้นมากจริงๆแล้วพอมานั่งอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนนั่งไม่เรียบร้อยแล้วต้องมีเขาก็ดึงขาเอิร์ธมาเลยแล้วก็แบบทำหน้าเหมือนดุอ่ะแบบประมาณว่านั่งดีๆให้นั่งดีๆอะไรอย่างงี้โอเคก็ไปนิดนึงสำหรับโมเมนต์ของเอิร์ธมีสำหรับเกมแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขายังเพิ่งเริ่มเล่นกันอ่ะยังไม่ค่อยแบบดูเดือดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่สำหรับแมตช์สองแมตช์นี้นะคะก็สุดท้ายเขาก็ให้โหวตกันว่าสุดท้ายใครเป็นเจ้าชายโกหกใครโกหกเก่งเขาก็เลือกเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็เจ้าชายโปแตกก็คือแบบใครที่แบบดูโป๊ะมากอะโกหกนี่เก่งเนี่ยสุดท้ายก็ลงไปที่เข้าต่างกันแล้วก็ไม่คิดว่าตำแหน่งนี้จะมีการลงโทษด้วยก็คือเข้าต่างรับบทลงโทษเป็นให้ล้างห้องน้ำนะคะ
คะในบ้านตอนแรกจะให้ล้างทั้งบ้านเลยสุดท้ายเขาก็บอกเออหยวนให้เหลือแค่ล้างแค่ห้องเดียวห้องใหญ่ห้องเดียวพอนั่นเองอ่ะนอกจากนี้ก็คือจะมีโมเมนต์ของเอิร์ธมิกซ์นิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่าเออพี่เอิร์ธเดินมาเหมือนจะมานั่งข้างๆน้องมิกซ์แหละแล้วสักพักก็แบบย้ายก็เป็นให้เขาต่างมานั่งข้างแทนพี่เอิร์ธก็แบบจะไปนั่งอีกฝั่งนึงซึ่งน้องมิกซ์ก็แบบถามว่าโมแบบให้มานั่งข้างพี่เอิร์ธก็เลยยอมมานั่งข้างๆน้องนะคะดูเหมือนแกล้งอ่ะจริงๆดูเหมือนแกล้งจริงๆแบบจริงๆจะนั่งข้างๆอยู่แล้วแต่แกล้งน้องแล้วบอกให้น้องแบบนอนเล่นเลยซึ่งเขาต่างเขาก็เหมือนรู้หน้าที่มากพอพี่เอิร์ธมาเขาก็หลบให้ทีนึงอ่ะพอพี่เอิร์ธบอกให้เข้าตังค์เขยิบไปเข้าตังค์เขยิบไปแล้วพอเห็นว่ามิกงงแงเลยแล้วพี่เอิร์ธก็วิ่งกลับมาเข้าตังค์เขาก็หลบไปให้พี่เอิร์ธนั่งคือแบบเข้าตังค์คืออัตโนมัติมากอ่ะรู้จ้าเจอเลยจ้านั่งด้วยกันไปเลยจ้าเอ็นดูอ่ะนอกจากนี้ก็จะมีอีกช็อตหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับการนั่งอยากนั่งด้วยนี่แหละเหมือนกันเลยก็คือนีโอนั่งชิดกับน้องมิกเลยแล้วพี่เอิร์ธเขาก็ยืนอยู่คือเดินมาทางนี้แล้วเหมือนกับอยากจะนั่งข้างๆน้องมิกตรงนี้ก็พยายามจะเอามือแบบแยกแต่ก็แบบมันก็แบบยังไงอยู่นะพี่เอิร์ธเขาก็เลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละในเมื่อไม่ได้นั่งข้างก็ยืนข้างแล้วกันพี่เอิร์ธก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้นอกจากโมเมนต์ที่มีทีทีนะอีกหนึ่งตำนานนอกจากตำนานจานแตกของพี่เอิร์ธที่ตรึงตาตรึงใจก็คือตำนานทาวเวอร์ข้างสระติดตามมากคุณอย่างที่บอกอะก่อนเข้าด้อมกับหลังเข้าด้อมทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้ต้องดูสุดพี่เอิร์ธพี่เป็นคนแบบนี้เหรอพี่เอิร์ธเป็นคนแบบนี้เองเหรอคือเหมือนเขาให้เต้นกับนีโออ่ะพี่เอิร์ธกับนีโอเต้นแบบทเวิร์กอ่ะอยู่ตรงข้างสระแล้วแบบแต่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 เชื่อแล้วว่าทุกคนณตอนนี้คือละลายพฤติกรรมหลอมรวมกันไปหมดแล้วอ่ะก็คือไม่มีแบบความแยกกันแล้วก็คือสนิทกันมากๆแล้วนะแล้วพี่เอิร์ธก็คือสนุกแบบสุดๆไปเลยอ่ะสายหลอกคืออะไรไม่รู้แล้วนะตอนนี้พี่เอิร์ธก็คือโยนทิ้งนะตอนนี้เข้าสู่วงการตลกเรียบร้อยเข้าสู่การสายฮาไปเรียบร้อยแล้วตลกมากช็อกนิดนึงแต่ก็ชอบหลังจากที่เล่นเกมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ให้ขึ้นไปแยกย้ายกันอาบน้ำอีกรอบนะเพราะว่าตัวเปียกกันใหญ่ตัวเปียกกันใหญ่เลยหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็ให้แฟนทีมเหมือนเดิมเข้าสู่ช่วงแฟนทอล์กนะคะให้แบบพูดคุยกับแฟนคลับนะคะโดยทีมที่หนึ่งก็จะเป็นพี่เอิร์ธพี่น้องการมิกแล้วก็ลุงตะขามาคุยพร้อมกันก็คุยกันไปแหละก็รีแคปกันไปว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อ่านคอมเมนต์กันก็คือช่วงที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ก็คือพี่เอิร์ธคุณเหมือนโอบน้องเลยอะเหมือนโอบน้องเข้าไปอย่างนี้เลยอะคุณแล้วก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งที่แฟนคลับก็จะบอกว่ารักพี่เอิร์ธมากนะแล้วพี่เอิร์ธก็บอกขอบคุณครับซึ่งณตอนนั้นคนก็แบบอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมไม่ได้พูดเองใช่ไหมหรือคอมเมนต์มันแทนใจหรือเปล่าผมพูดออกมาเนี่ยรักพี่เอิร์ธมากนะขอบคุณครับอะไรอย่างนี้ก็โมเมนต์นิดนึงสำหรับเรื่องนี้หลังจากนั้นทีมที่สองเนี่ยก็จะเป็นปอนีโอภูวินแล้วก็เข้าตามมาพูดคุยกันนะคะก็คือเหมือนกันเป็นรีแคปว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างในวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนั้นหลังจากที่พูดคุยกับแฟนคลับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลงมากินมื้อดึกกันอีกนะวันนี้มีมื้อดึกมาให้กินด้วยแต่ละคนก็มารุมกันนะว่าที่โต๊ะมีอะไรน่ากินบ้างซึ่งเขาตังก็ถามพี่เอิร์ธว่าพี่เอิร์ธอะไรอร่อยพี่เอิร์ธก็บอกว่าพี่อร่อยภูวินก็บอกว่าเอ้ยต้องไปถามพี่มิกแล้วว่าพี่เอิร์ธอร่อยหรือเปล่าวะเขาต้องไปถามพี่มิกแล้วก็คือเดินไปถามจริงๆพี่มิกพี่เอิร์ธอร่อยไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งน้องมิกก็ไม่ได้ตอบนะแล้วก็น้องนิโออ่ะเขาก็แซวเขาบอกว่าน้องมิกบอกว่าเค็มๆคืออะไรชอบอื่นเยอะสลัดผักอะไรอร่อยเชื่อแล้วทำไมวันนี้เขาถึงมีมื้ออร่อยของใครกินอะไรพี่อร่อยไอ้เฮ้ยอันนั้นต้องถามพี่มิกมั้งมิกซิวพี่มิกซิวพี่เอิร์ธอร่อยป่ะเว็บเลยไม่ได้เว็บเลย
เล่นแบบบูเป็นไงนี่บอกเค็มๆมาก็นั่งกินมื้อดึกกันไปพูดคุยกันไประหว่างที่กินไปด้วยคุยไปด้วยอยู่ดีๆพี่เอิร์ธก็หันมาหาน้องมิกนะแล้วก็บอกว่ามิกกินยังไงให้ปากเปื้อนเนี่ยป้าไปจะพาไปล้างที่ห้องน้ำนะคะซึ่งน้องมิกก็งงมากว่าจะพาฉันไปห้องน้ำทำไมไม่หยิบทิชชู่มาให้ก็คือแบบงุยมากอะงุยมากแต่สุดท้ายพี่เอิร์ธก็บอกไม่ได้ต้องไปห้องน้ำก็ดึงไปเลยก็ลากน้องมิกไปเลยนะคะมิกสอนแล้วสอนอีกสอนมา5ปีแล้วเนี่ยไปเช็ดปากก่อนมาลุกขึ้นมาไปเช็ดปากปากเลอะเทอะหรือเกินมาลุกทำไมอ่ะมันไม่เอาพี่ช่วยมาเช็ดอ่ะมาก่อนเอาไปเข้าห้องน้ำดูปากหน้าตาเลอะเทอะหมดแล้วเอิร์ทชอบแบบหยิบคนเขาสองคนอ่ะคนบนโต๊ะก็งงแบบเบอร์นี้เลยเหรอโบล่ากันไปเลยเหรอก็คือตอนนั้นโรสคิดว่าน่าจะเป็นแบบทีมงานน่าจะบอกน่าจะบอกขึ้นมาว่าให้ไปแบบไปคุยกันตรงนั้นให้ไปเตรียมการเพราะว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ให้กับพี่น้องการวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพี่น้องการที่จะอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วนะคะก็จะเตรียมการที่จะเซอร์ไพรส์ให้นั่นแหละก็เลยหันมาแบบหาข้ออ้างที่จะให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้แบบมาคุยมาบรีฟกันว่าจะทำอะไรดีนะซึ่งที่พี่พาไปเช็ดปากอันนั้นอะน่าจะบรีฟน่าจะตั้งใจให้พาน้องมิ้งออกไปแต่ว่าที่น้องมิ้งแบบว่าลุกทำไมอะทำไมไม่เอาทิชชู่มาให้อะคืออันนั้นคือเป็นแบบคือเป็นโมเมนต์ที่แบบร้อนมากอะคือเหมือนกับว่าทำไมฉันต้องลุกด้วยอะปกติก็หยิบมาให้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยปกติก็มาให้ไม่ใช่หรอทำไมต้องลุกไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยคืองุยมากอันนี้คืออัตโนมัติแล้วเชื่อว่าจริงมากก็คือที่พาออกไปเนี่ยอาจจะแบบตั้งใจแต่ที่น้องมิกพูดขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นอัตโนมัติของน้องมิกที่มีต่อพี่จริงๆหลังจากนั้นนะเขาก็เหมือนกับอำลาให้กับพี่น้องการนะในการมากอดกันแล้วก็แบบมาพูดความรู้สึกอะไรยังไงต่อน้องการจะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอย่างเดียวได้แต่ว่าไม่ต้องหุ่นนะช่วงนั้นก็มีโมเมนต์นิดนึงเหมือนกันนะมีเขานั่งอยู่ข้างกันแล้วก็คือแบบเหมือนอ่ะน้องมีเขาจะเอาแขนมาคล้องแบบพี่ก็แบบโป๊ะหรือเปล่าแล้วเอาแขนออกแต่สุดท้ายก็ยังให้วางไว้บนขาตัวเองอยู่นะคะก็แบบยังคงวางอยู่ใกล้ๆกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่าคล้องอย่าโป๊ะน้องมีอย่าโป๊ะน้องมีอิ่งเหมือนกันอุ๊อาจจะไม่ค่อยคุยด้วยเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นเราห่างกันแบบไม่ค่อยได้คุยกันพอมาอยู่จริงพี่กันเพจจะบอกว่ามันไม่เหลือให้โป๊แล้วมันไม่เหลือให้โป๊แล้วเขารู้กันหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับโมเมนต์ของเอิร์ธมิกที่เกิดขึ้นนะคะในเซฟเฮาส์เดย์ทรีหรือเซฟเฮาส์วันที่3นี้อย่างที่โรสบอกอาจจะไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบหวานมากหวานแบบอุ๊ยหวานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทีแล้วก็มีเยอะมากๆสำหรับโมเมนต์ของเอิร์ธมิกก็ถ้าถามว่าโรสชอบอันไหนจริงๆมันก็อยู่ในเลเวลพอๆกันหมดนะอยู่ในเลเวลพอๆกันหมดถ้าโรสชอบให้เป็น moment of the day ให้เป็น moment of the day ให้เป็น moment ที่พี่จะวิ่งมาง้อน้องมิกแล้วกันแล้วเห็นน้องมิกงอนแล้วก็แบบรีบวิ่งมาง้อเลยmoment นั้นก็ได้นะให้เป็น moment นี้แล้วกันเป็น moment of the day แม้ในใจของโรสจริงๆแล้วในใจของโรสจะอยากให้อีกอันหนึ่งก็คืออันที่ตอนอ่านคอมเมนต์แล้วพี่ก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกอดทั้งตัวแล้วก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยเลยอะรักพี่เอิร์ธนะขอบคุณครับคืออันนั้นก็ชอบเอาสองอันแล้วกันก็คือสองอันนี้นะสำหรับ moment of the day ของ day 3เรายกให้เป็นสองอันนี้แล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครมีโมเมนต์ตรงไหนที่แบบว่าชื่นชอบนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรืออยากจะขยี้เพิ่มขยายเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย